ลังการประมูล 4G บนคลื่นความถี่ 1,800 เมกะเฮิรตซ์เสร็จสิ้นค่าบริการ 4G ในอนาคตจะเป็นอย่างไรผู้ใช้บริการจะโดนผลักภาระค่าบริการมาให้หรือไม่ติดตามได้ในคนเคาะข่าวตอนประมูล 4G ใครได้ใครเสียคืนนี้ 3:30 ทาง News 1